ยสวัสดีหายยังพี่ผมกำลังจะออกไปถ่ายรายการอ้าวเฮ้ยไม่รอกูก่อนเหรอก็ท้องเสียอยู่ไม่ใช่เหรอเอาไว้เทปหน้าแล้วกันอะไรจะวะแค่กูขี้แค่นี้มันเทปหัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมมาตามความเรียกร้องนะครับของแฟนๆหลายคนว่าอยากดูวันพีซมากเลยครับพี่บอกตามตรงเลยว่าที่ยังไม่เอามาให้ดูเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยเก็บวันพีซนะฮะแล้วก็ยังไม่เคยดูด้วยครับผมต้องดูครับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องดูครับจริงๆอยากจะให้แนะนำเลยว่างี้คนไม่เคยดูเนี่ยควรจะดูเป็นแอนิเมะหรือว่าอ่านหนังสือการ์ตูนดีแนะนำให้อ่านหนังสือการ์ตูนก่อนดีกว่าครับมีให้ยืมไหมครับมีครับโอเคครับเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันนะครับผมนี่เพื่อนแชมป์นะครับผมก็คุยกันเล่นๆนะว่าได้ข่าวว่าปีสอยของแพงมาแล้วก็เกี่ยววันพีซด้วยวันนี้ไปถอยอะไรมาครับผมงานซื้อเมฆครับโฟโตการ์ด DS ครับเป็นงานปั้นครับตัวนี้เป็นค่ายที่แบบถือว่าโคตรแพงนะครับผมนี่อยู่ที่ประมาณหลักเท่าไหร่ครับประมาณ 30,000 กว่าบาทครับตัวนี้สุดๆนะฮะอย่าได้รอช้าครับเรามาแกะกันดีกว่าครับผมนี่อย่างแรกที่เจอก็คือเป็นซองจดหมายนะครับผมนะครับรับเกียรติบัตรด้วยครับผมขอบคุณครับซองแรกนะครับนี่เลยครับเกียรติบัตรมันจะเป็นเลขรันนัมเบอร์เอาเลขอะไรวันนี้เลขที่ออก3343ครับโอ้เกือบสวยห่างไปตกไปเลขนึงให้จะได้เป็นตอง3เลยนะคือตองนี่แพงเลยนะก็เอาลิควิดไปลบเอานะมาดูซองต่อมาซองต่อมาโอ้นี่เลยครับอ๋อเป็นอาร์ตเวิร์กอาร์ตเวิร์กแล้วก็เมนูนก็เป็นคู่มือนะคู่มือครับคู่มือก็ง่ายนะดูดิมันแบบ7ขั้นตอนนะแต่ส่วนของเราก็จะเหลือแค่6เพราะว่าไม่มีถุงมือเราไม่ใส่เราไม่ชอบใส่ถุงใช่ไหมเราไม่ชอบใส่ถุงนะฮะทุยชอบมากเลยขอชมเลยนะซูเมะเนี่ยค่อนข้างจะบอกขั้นตอนที่ละเอียดนะฮะเราก็คงต้องดูคู่มือให้ดีนะรอบนี้แล้วก็เพราะว่าหักมาเราไม่รู้จะไปเอากับใครใช่ไหมครับ นี่มันมีปลั๊กเนี่ยนะก็คือตัวนี้เปิดไฟได้แน่นอนแล้วตัวนี้ก็คือไม่ต้องใส่ถ่านก็เสียบปลั๊กเอาเลยเรามาลุยกันดีกว่าลุยเลยครับตามคู่มือก็คือเขาให้เอาฐานออกมาก่อนนะก็ให้ชมฐานครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็คือเป็นแผงไฟ LED มีทั้งหมดฐานใหญ่หนึ่งอันนี้เรียกว่าเหล็กไม้สองแล้วก็โซ่จะให้ไม้เป็น3ด้วยครับก็ใจเย็นครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้คุยกันชิ้นส่วนไหนนะที่หาง่ายน่าจะเป็นไม้ตัวนี้ครับเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อไปก็ให้ระวังชิ้นส่วนนี้ก็แนะนำกาวร้อนครับก็อยากให้ดูข้างหลังมากเลยนี่หลังนี้ข้างหลังนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแต่ควันควันครับส่วนตัวผมเพราะว่ามันดำไปหน่อย มันต้องเปิดไฟเปล่าไฮไลท์นิดนึงอะไรอย่างนี้มันก็มีอยู่นิดนึงอันนี้สีเทาหรือฝุ่นครับตามข้อมือต่อมาคือเขาให้เอาตัวมาใส่พระเอกของเราครับมาแกเลยขนาดนี้มันเท่าถือว่าเท่า POP ป่ะน่าจะพอๆกันอะโอ้รายละเอียดโคตรสุดยอดอะมันลงเฉดสีเหมือนการ์ตูนอะออกแนว 2D เล็กน้อยนะแล้วมันทำเงี้ยเป็นรอยเหมือนแสงไฟเพราะข้างหลังจะเปิดไฟไงโอ้รอยสักแบบเท่มากนะไปสักไหมครับรอยนี้โอ้โหมันจะไม่เท่เหมือนเขาสักอะไร ไอ้พวกไฟเนี่ยเหมือนจะเป็นยางนะเหมือนไม่ใช่เรซินอะซึ่งดีแล้วนะเพราะว่ามันจะได้ไม่หักมันเป็น PVC อะไปฮะเสียบเบาๆนะแชมป์ค่อยๆบิ้วใช่ไหมพอมันครั้งแรกแล้วมันก็ง่ายรอบที่2มันก็ง่ายเห็นป่ะลงรูเลยเออนี่โอ้เรียบร้อยมาอย่าให้ผมได้ลุ้นคนเดียวสิครับเขาเรียกว่าของใครของมันนะฮะหักมานี่ผมจะนอนไม่หลับเอาเฮ้ยไม่มีเสียงงงคนเกิดขึ้นใส่ลูกบอลแล้วโคตรใหญ่อ่ะดิเทียบกับมือเทียบกับหัวก็ได้อันต่อไปครับมันก็จะเป็นที่เอาเข้าไปไว้ในลูกไฟคือขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบเนี่ยก็คือมันจะมีแลโลโก้ของหนวดขาวหนวดขาวนะก็คือเราจะใส่นี่เข้าไปก่อนอ๋อเหรอมันมี2แบบก็คือถ้าเกิดใครซื้อนะครับที่มันเป็นออปชันไว้สำหรับเปลี่ยนเนี่ยมีแบบธรรมดาเป็นกลมๆอย่างนี้เลยไม่มีโลโก้ข้างในไม่มีโลโก้ข้างในแต่ถ้าเกิดจะใส่ไว้ข้างในแต่ถ้าเกิดแบบเป็นออปชันที่2คือก็จะมีเป็นตาหนวดขาวเป็นโลโก้คุมหนวดขาวแล้วแกก่อนเลยไอ้ตัวนี้ไม่มีตัวพิเศษใช่ไหมก็คือไม่มีครับมีตัวเดียวนี่นะฮะตกไม่ใช่ยังตกมาก็ดีครับผมจะได้ตัวใหม่เออใส่ธรรมดาก่อนไม่ได้ใส่ให้ดูธรรมดาก่อนให้ดูธรรมดาก่อนเดี๋ยววางหนวดนี่อันนี้ก็คือเป็นอีกแบบที่ว่าไม่มีหนวดไม่มีโลโก้นะก็คือโชว์อย่างนี้ก็ได้ใส่เลยครับคุณแชมป์ทำเลยครับผมไม่อยากยุ่ง
ผู้ทำไมต้องรังเกียจของงานผมขนาดนี้ครับผมกลัวแตกครับเสียงหักของสไปเดอร์แมนมันยังดังก้องอยู่ในหัวทุกวันนี้นะคืออันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบธรรมดาไม่เป็นธรรมดาดิแบบออปชั่นที่1ออปชั่นที่1ต่อไปเราจะลองใส่ออปชั่นที่2ก็คือถอดนี้เลยปึ๊บนี่ก็ถอดจุกออกมาแล้วก็ใส่โลโก้หนวดขาวเข้าไปว้าวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเพลทนะครับผมโอ้อย่างสวยงามแล้วใครอยากจะโกงรันนัมเบอร์ก็ไม่ได้นะฮะเพจนี่อดเลยนะอดแล้วครับเพจนี่คือสลักมาเรียบร้อยเลยครับว่า3343นะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็คือเสียบปลั๊กจะได้เปิดไฟนะถ้าไฟไม่ติดมานี่ยังต้องลุ้นอีกใช่ไหมครับลุ้นไฟต่อประกอบแล้วก็ต่อไฟเรียบร้อยถือว่าเงื่อนตกเงื่อนแตกเป็นการแกะกล่องที่ประสบความสำเร็จไม่มีแตกหักครับไม่มีชิ้นไหนแตกหักนะแล้วก็นี่แล้วก็โชว์ฟังก์ชันหน่อยว่าเมื่อกี้ลองจิ้มเล่นๆดูคือมันสามารถเปลี่ยนแบบจังหวะไฟได้เป็นเอฟเฟคอื่นๆอันนี้เป็นจังหวะแรกนะไล่เฉดไล่เฉดเล็กน้อยมาดูจังหวะที่2นะอ๋อนี่ติดหมดเลยนิ่งไม่มีอะไรขยับเลยไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีจังหวะนึงโอ้โหแบบอ๋อกระพริบแบบไฟมั่วไม่ใช่นะมันคือเอฟเฟคน่าจะมีเสียงสักหน่อยตัวนี้เสียดายมีปะไม่น่ามีครับเฮ้ยหรือว่ามีวะดูเมนนวลอยู่ไหนสาวเฮ้ยมีจริงๆด้วยนี่ไง this statue have a sound sequence หลังจากที่เราหาลำโพงมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้ลำโพงพี่บอยแล้วเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะมาเทสเสียงนะว่าเสียงดีขนาดไหนลองเลยครับกดบิ๊กนี่ครับเป็นเสียงไฟนะเรามีเสียงลมใช่ไหมเสียงลมนี่ลมมาแล้วเนี่ยลมเคาะมีเสียงกระบี่ด้วยมันไม่ใช่กระบี่ลมมันโดนเหล็กอ๋อโดนเหล็กคือจะทำตู้นี้ต้องต่อลำโพงด้วยถ้าอยากมีเสียงคือออกแบบตู้นี้ต้องมีแบบเสียบไฟไม่พอต้องมีลำโพงมีลำโพงก็คือเสียงขึ้นมาจังหวะเดียวนี่จังหวะเดียวคือไฟแบบนี้ถ้าเป็นอ๋อมีทั้งหมด3แบบมีแค่เสียงแค่แบบเดียวแล้วก็ขึ้นมากับจังหวะไฟที่แบบฟู่ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ไฟค้างนี่แบบฟู่อ๋อเนี่ยฟู่ใช่มันจะขึ้นมาโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับมีเสียงกระบี่ด้วยชอบตรงนี้แหละครับนี่คือเสร็จแบบคอมพลีทแบบ 100% นะครับผมไม่มีอะไรตกหล่นนะหรือเปล่าตอนแรกเกือบจะไม่รู้นะว่ามีเสียงแล้ว เป็นไงครับเจ้าของรู้สึกยังไงปลื้มและเหนื่อยมากครับเดี๋ยวว่าเนี่ยดีเทลลายผ้านี่มันสวยมากก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็อันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะว่ามันแบบถือว่างานละเอียดอย่างที่บอกว่างานปั้นเนี่ยมันวัดอยู่ที่ภาพโปรโมทและสินค้าจริงที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป๊ะมากเลยนะคือในรูปนี่มันเหมือนกันแบบภาพโปรโมทแล้วของจริงนี่ใกล้เคียงกันมากเลยใช่ครับแล้วตัวนี้คือตอนโปรโมทนี่ไม่ได้มีเสานี้ให้นะอ๋อเหรออ๋อคือตอนแรกเป็นโปรโตไทป์ก่อนมาโปรโมทคือมีรูปตอนคือภาพพรีออเดอร์อ่ะไม่มีใช่คือตอนโปรโตไทป์โชว์ในงานเหมือนงานพวกSDC อะไรเงี้ยแนวนั้นอ่ะพอมีโปรโมทภาพโปรโมทปุ๊บไม่มีสัญลักษณ์หนวดขาวอ๋อก็คือเป็นแค่จุกมาใช่ครับเพราะเขาบอกว่าเหมือนทางต้นสังกัดลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นเขาไม่ให้ไม่ผ่านลิขสิทธิ์แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็ได้อ่ะไม่รู้ครับของออกมามีมาซะงั้นเอ้ยถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนพรีออเดอร์นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกระแสว่าคนอยากได้เยอะสุดท้ายแล้วก็มาให้คะแนนกันดีกว่าคือทางรายการเราเนี่ยสรุปไปแล้วว่าเราจะให้คะแนนเต็ม5เพราะว่าถ้าเกิดเต็ม10นี่คะแนนมันจะดูกว้างเกินไปดูกว้างไปใช่ครับเจ้าของเนี่ยเต็ม5ให้เท่าไหร่ครับผมตัวนี้นะครับผมให้ 4.5 ครับเอ้ย 4.5 5คืออะไรครับผมเอาจริงด้านหลังนี่ผมว่ามันดำไปหน่อยแต่ว่าใครจะไปโชว์ด้านหลังครับเออใช่ข้อดีของสีดำผมมองว่ามันทำให้ตัว S มันดูเด่นรู้สึกว่าตัวเองจะให้คะแนนเยอะเกินไปนะผมให้5เต็ม5เลยนะเหตุผลคือแต่แรกก็จะมาหักแบบที่เราใส่ไม่เข้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่านี่อาจจะโง่เองไงคือใส่ไม่เป็นที่ให้5เต็ม5เนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องแบบตัวพิเศษกับตัวธรรมดาตัวนี้มันไม่มีเลยอะแล้วมันก็เหมือนกับจัดเต็มให้กับคนที่พรีออเดอร์มันไม่มีแบบว่า
ถ้าเกิดใครอยากได้โลโก้นี้ต้องเพิ่มเงินอีกประมาณเกือบหมื่นอะไรอย่างงี้นะนี่ก็ให้ครบเลยเท่าเทียมทุกอย่างคู่มือคู่มือเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกละเอียดแต่มันประกอบง่ายจริงครับตัวนี้ใช่แล้วตัวนี้คือรู้สึกชอบเลยว่ามันประกอบง่ายมากไฟนี่สวยจริงครับถ้าเปิดไฟนี่เปิดทั้งวันไม่รู้ว่าหลอดจะขาดไหมแล้วที่ให้เต็ม5เนี่ยก็เรื่องไฟและเอฟเฟคคืออาจจะเป็นเพราะไม่เคยจับงานปั้นแนวนี้นะแต่รู้สึกว่าทับใจแล้วว่ามันมีทั้งไฟแล้วก็ระบบเสียงด้วยอีกสักรอบไหมครับอีกสักรอบขอบคุณครับอีกรอบนึงแลมโบชิดซ้ายแล้วก็อยากให้แบบเดี๋ยวเราจะมีโคสอัพให้ดูนะคือรายละเอียดสีความคมอะไรเงี้ยมันโหคมมากคมขนาดไหนครับคมแบบบาดมือเลยอ๋อไม่ใช่ใช่โอเคฮะใครมีตังก็สอยเลยแนะนำตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ราคายังไม่เกิน 40,000 นะครับช่วงนี้นี่คือในความหมายคือณวันที่ถ่ายนะครับส่วนผมตัดเสร็จวันไหนก็อีกเรื่องนึง ตอนนั้นอาจจะขึ้นไปแล้วแต่ก็แนะนำจริงๆครับสำหรับแฟนคลับ One Piece นะครับผมตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่เรามันน่าจดจำสำหรับแฟน One Piece นะครับเอ็ดผมไม่รู้ครับผมไม่เคยดูไม่อยากสปอยครับให้มันไปอ่านเอาเองก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณเอลมากที่มาช่วยประกอบขอบคุณผมทำไมครับของคุณแชมป์ครับ นี่คือจะแก่เราก็รีบขับรถมาหาที่บ้านนะครับว่าอย่าเพิ่งแก่นะฮะ เดี๋ยวขอถ่ายไปด้วยนะเพราะแฟนคลับขอวันพีซมาเยอะมากเลย แล้วเราก็ไม่ได้เก็บวันพีซไงแล้วบังเอิญซื้อของแพงมาก็เลยแบบ สักนิดนึงนะฮะก็สำหรับตอนนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับวิดีโอนี้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่กดกระดิ่งเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นวิดีโอว่าเราอัพใหม่ยังไงแล้วก็วิดีโอเราเนี่ยอัพทุกอาทิตย์เลยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ ยังไงเดี๋ยวออกจากห้องน้ำน่าจะได้ทันเทปหน้าครับผม